เราก็มาพูดถึงเรื่องสถิติเบื้องต้นนะสิ่งที่อาจารย์จะบอกเนาะนิสิตจำแค่ว่าเฮ้ยมันมีสถิติ2ส่วนนะสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานแล้วเดี๋ยวก็ต้องจำนะว่าสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีการอธิบายคุณสมบัตินะไอ้ที่อธิบายคุณสมบัติเนี่ยอะไรสถิติตัวไหนนะที่อยู่ในชุดของสถิติเชิงพรรณนาก็มีความถี่ร้อยละนะค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแค่นั้นเองนะคะมี4ตัวก็คือจบแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่เจ้าหน้าที่เขาไปนั่งพิมพ์นะซึ่งตอนนี้มันนั่งอยู่ข้างๆอาจารย์แหละเสร็จแล้วอาจารย์จะบอกให้เขาพิมพ์เป็นชุดนะคู่มือในการเลือกใช้สถิติแล้วเธอก็ไม่ต้องไปนั่งจำไม่ต้องไปนั่งท่องสูตรมันหมดนะสภาพในการเรียนแบบนั้นแล้วค่ะคราวนี้สถิติเชิงวิเคราะห์ไอ้ที่เธอเรียนมาเนี่ยไอ้ t test f test ทั้งหลายทั้งมวลน่ะนะที่มันมีไอ้ตัวโค้งปกติอ่ะเดี๋ยวทวนให้แล้วกันแป๊บหนึ่งเนาะอาจารย์เปิดก่อนนะถ้าไมค์อาจารย์เป็นกืดๆไปนะนิสิตให้แจ้งอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะบริหารจัดการพี่เจ้าหน้าที่เนาะเพราะมันตั้งไมค์ไปแล้วรอบหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์กันนี่แหละนะโค้งปกติเนาะเดี๋ยวนะอันนี้อาจารย์ทวนนะภาพเนี้ยไอ้ที่เธอไปเรียนวิชาสถิติแล้ว QA ถามว่าอีกโค้งปกติเนี่ยนะเวลาที่เราไปเรียนทางสถิติแบบเพียวๆอ่ะนะเรียนแบบเนี้ยนะไอ้โค้งเนี่ยมันจะเบ้ซ้ายเบ้ขวาเนี่ยถ้าเป็นในเชิงของการนำมาใช้จริงๆเขาเรียกว่าเป็น scriptnet ค่ะก็คือการเบ้นะเบ้ฝั่งซ้ายหรือเบ้ฝั่งขวามันจะโอเคนะหรือว่ามันสามารถที่จะหาค่าแล้วเป็นหาค่ากลางมัธยฐานได้เลยเนี่ยถามว่าเรามานั่งดูไหมไม่มีหรอกนิสิตในความเป็นจริงของการทำงานวิจัยไม่มีใครมานั่งส่องดูหรอกมันเบ้ไหนวะไม่มีนะคะยกเว้นว่าเธอจะไปทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันกับช่วงโควิด19ทางการแพทย์โอเคการแพทย์ต้องมีกราฟนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยถามว่าพวกเราเรียนน่ะต้องมีกราฟไหมถ้าระดับปริญญาโทปริญญาเอกจำเป็นต้องมีนิสิตแม้กระทั่งปริญญาตรีในสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งนิสิตตรงๆแล้วกันรุ่นพี่สมัยก่อนที่เรียนตั้งแต่ปีรุ่นพี่รหัส51จนกระทั่งถึงนะรุ่นพี่รหัส58เขาเรียนวิชาสถิติเพียวนะนิสิตคือวิชาสถิติเนี่ยเป็น1วิชาและวิชา QA เป็นอีก1วิชานะถ้าเขาเรียนแบบเนี้ยเวลาที่อาจารย์อธิบายทางสถิติเขาจะเข้าใจในรูปแบบที่เขาเรียนเพียวมานะคราวนี้พอมาถึงพวกเราปุ๊บพวกเราไม่ได้เรียนหนักขนาดนั้นพวกเราเรียนตัดระบบหน่วยกิตลงไปเยอะมากเนาะเรื่องของการคำนวณเนี่ยเธอไม่ได้ลงลึกถึงขนาดโอเคต้องมีกราฟนะนิสิตต้องมีสมการออกมาเนาะเราก็เลยปรับระบบนะให้เป็นเฉพาะเฮ้ยในหลักสูตรของเราเนี่ยหลักสูตรของนิสิตรหัส62นะ61 62ที่ต้องเรียนเนี่ยนะเขามีการปรับระบบคนแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะลงสถิติเพียวเหมือนที่พี่เขาเรียนได้เราก็เปลี่ยนวิธีการเนาะอ่ะคราวนี้ตัดภาพมาอันเนี้ยมันเป็นแค่ภาพที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เขาเรียนน่ะเขาเรียนเป็นเปเปอร์แบบนี้นะแต่ชีวิตจริงอ่ะเอามาใช้ได้จริงทั้งหมดไหมน่ะเป็นอีกกรณีหนึ่งค่ะอ่ะตัดภาพมาถึงเรื่องของสถิติวิเคราะห์สถิติวิเคราะห์เนี่ยไอ้ t test ที่เราต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเปิดตัวอย่างทั้งหมดนะว่าถ้าเธอใช้ t test ว่าเธอใช้ f test นะเธอจะใช้กับตัวแปรโดยดูจากแบบสอบถามนี่สิฟังดีๆนะกรอบแนวคิดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำงานวิจัยถ้าเธอเขียนกรอบแนวคิดได้เธอก็จะเขียนบทที่1ถึงบทที่3ได้แล้วเธอก็ไปทำการวิเคราะห์งานตามสถิติที่เธอเลือกถามว่าสถิติเนี่ยจำเป็นต้องใช้สถิติชั้นสูงเวอร์วังในการทดสอบสมมติฐานไหมไม่ต้องเขาใช้แค่สถิติตัวเนี้ยธรรมดาสามัญเนี่ยเชิงพรรณนาแล้วตอบโจทย์งานของเขาก็คือจบไม่ต้องเวอร์เนาะไม่ต้องไปทำการ t-test เอาหรอวะเรียนมานะเรียนวิชา QA กับสถิตินะปุ๊บเนี่ยฉันอยากจะโชว์พาวอะนะใช้สถิติ t-test ปรากฏมาขึ้นสอบตอบคำถามไม่ได้สักคำนะถ้าทำแบบนั้นน่ะเอาตัวให้มันรอดซะก่อนดีสิไม่ต้องไปเวอร์วางแล้ว t test มันไม่ได้ตอบโจทย์ในข้อคำถามไม่ได้ตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็ไม่ต้องไปหยิบมาใส่นะเปลืองกระดาษเปลืองไฟล์นะเปลืองระยะเวลาในการพิมพ์งานอาจารย์ไม่แนะนำให้นิสิตเอาไฟล์มาส่งเป็นปอนนะ1เล่มในการทำงานเนี่ยไม่ใช่พิมพ์มา300หน้าพิมพ์มาทำประแสงของเงาอะไรประเด็นคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตัดไม่ออกไปหมดเลยนิสิตเอาเฉพาะที่เพียวๆเพราะเรากำลังทำมินิทีซีสนะคือพูดง่ายๆทำงานวิจัยเล่มเล็กเนาะในระยะเวลาแค่1ถึง2เดือนที่เรากำลังจะเรียนจบในเทอมนี้นะ
เราก็ตอบคำถามอยู่แค่นั้นพอถ้าเธออยากจะไปอัพเลเวลก็ไปปริญญาโทปริญญาเอกของเธอไปนะหรือว่าเรียนจบแล้วเธอจะไปอยู่ศูนย์วิจัยนะทางการตลาดท่องเที่ยวเธอก็ทำได้นะอ่ะอันนี้คือภาพคราวนี้สถิติในเชิงทดสอบสมมติฐานมีอะไรบ้างมี T test มี F test ที่เธอเรียนมานะแล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวที่มันเป็นการหาค่าทางสถิตินะเห็นไหมนี่เพียสันนะค่าความสัมพันธ์ก็เหมือนกับตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูของพี่เขาที่ทําการศึกษาเรื่องของวัดพระธาตุเชิงชุมพี่เขาทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์นะของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแล้วก็มาศึกษาเรื่องการถดถอยแบบง่ายถามว่าเราต้องทําเวอร์วางขนาดนี้ไหมไม่นี่สิขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาถ้าวัตถุประสงค์ของการศึกษาเราเนี่ยชัดเจนไม่จำเป็นจะต้องใช้สติชั้นสูงก็สามารถตอบคำถามนั้นได้หมดเห็นไหมภาพมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้ตัดภาพมานะอาจารย์ยังทวนอยู่นะอาจารย์พูดถึงยาวมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 4.2 ส่วนแรกก็คือส่วนของข้อมูลในการวิจัยกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดอันนี้คือ e-learning ที่ใส่เข้าไปนะคราวนี้ใครที่ไม่เปิด e-learning นี่กำหนักในระดับนิสิตเธอต้องไปดาวน์โหลดนะใน drive แล้วไปดูค่ะพี่เขาส่งลิงก์นะทำไมถึงต้องบอกแบบนี้นะมันก็จะทวนไปถึงข้อมูลที่ใช้มันมี primary data secondary data นี่สิจำไว้เลยนะหน้านี้นะเธอครอบหน้านี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเธอต้องเอาไปใส่ในไฟล์งานของเธอนะซึ่งเด็กที่เรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เรียนตลาดท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมศวมชนะมกมมสใช้หมดค่ะ primary data กับ secondary data primary data คือรายการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ไปเก็บจากคนจริงๆนะหรือว่าเธอใช้ระบบออนไลน์ทํา Google Form ขึ้นมานะซึ่งสัปดาห์หน้านะใครที่ทํา Google Form ไม่เป็นเนี่ยได้ทํากันทั้งหมดนี่แหละนะคะอีกส่วนนึงทุติยภูมินะเธอก็ทําการศึกษาจากเอกสารตําราแล้วก็มาทําเป็นบทที่2เหมือนกับที่พี่เขาทําอ่ะนะมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องใช้อย่างงี้นะคะอันนี้คือทุติยภูมิส่วนลักษณะของข้อมูลในเชิงปริมาณกับเชิงคุณลักษณะเนี่ยนี่ก็คืองานวิจัยนะของวิชาระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยของเราให้นิสิตทำเฉพาะนะการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณส่วนไปถึงปัญหาพิเศษเธอค่อยไปทำในเชิงคุณลักษณะเห็นไหมคราวนี้อาจารย์บอกย้ำนิสิตเนาะพอไปถึงวิชาปัญหาพิเศษอาจารย์ผู้ประสานงานจะไม่ทำการบรรยายนิสิตนะจะไม่บรรยายเลยนะคะไม่ทำการเรียนการสอนอะไรเลยนะพอถึงปัญหาพิเศษพวกเขาทำอะไรเขานัดเธอให้ส่งงานเลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์หนึ่งต้องสอนอยู่2อันนั่นคือในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะซึ่งไอ้ตัว S module อาจารย์จะไม่ลบออกจากระบบพอเธอมาเรียนนะปัญหาพิเศษแล้วเธอจำวิธีการในการเก็บข้อมูลในเชิงคุณลักษณะไม่ได้เธอก็เข้ามาเปิดดูย้อนหลังตอนเธออยู่ปี4เทอมต้นอาจารย์แจ้งนิสิตเอาไว้ก่อนค่ะทำไมถึงต้องบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าพอเปิดเทอมต้นมาปี4เทอมต้นมาเนี่ยวิชาปัญหาพิเศษอาจารย์ก็จะบอกเลยว่านัดนิสิตส่งงานนะขึ้นสอบนะเรียบร้อยเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยระเบียบวิธีวิจัยที่นิสิตเรียนในเทอมนี้จะมีลักษณะเป็นแกนนำร่องให้เธอเห็นว่าเวลาที่เธอน่ะทำงานวิจัยจะเป็นแบบนี้ขึ้นสอบแบบนี้พอตัดภาพไปถึงปัญหาพิเศษในปี4เทอมต้นเธอต้องเอาความรู้ทั้งหมดไปใช้นะแต่ถามว่าไอ้ตอนปัญหาพิเศษเนี่ยอาจารย์ถ้าเราไม่คล่องเรื่องของการเก็บข้อมูลในเชิงคุณลักษณะก็คือไม่คล่องในการไปสื่อสารกับคนไม่อยากไปสัมภาษณ์คนนะไม่เลือกทำตัวนี้ได้ไหมได้เธอก็ไปทำเฉพาะเชิงปริมาณที่เธอเรียนเหมือนกับระเบียบวิธีวิจัยแต่แค่เปลี่ยนหัวข้อในการศึกษาเท่านั้นเองค่ะหรือว่าพลิกแพงอะไรก็แล้วแต่เธอมันก็ขึ้นอยู่กับเธอในการบริหารจัดการเนาะอ่ะคราวนี้ข้อมูลในเชิงของสภาพนะความเป็นจริงของคนเนี่ยนี่อาจารย์บอกไปแล้วมีส่วนบุคคลมีสิ่งแวดล้อมมีพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการออกแบบสอบถามด้วยนะคะแล้วก็ระดับของการวัดเนาะนี่อาจารย์บอกแล้วนะซึ่งระดับของการวัดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเธอจะต้องไปใช้นะโปรแกรมอยู่อีกหนึ่งโปรแกรมก็คือ SPSS กับอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือ Excel for Stat คราวนี้ในชีวิตจริงนะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกส่วนมากนะถ้าอยากจะให้ออกเป็นกราฟแล้วก็วิเคราะห์เป็นเชิงสถิติได้เขาจะใช้แค่ Excel for Stat นะ SPSS เขาจะใช้ทดสอบบางเรื่องนะเพราะวันไม่มีภาพสีออกมาให้เธอเนาะอ่ะคราวนี้นะก็มาทบทวนอีกไอ้ตัวmeasurement ก็คือการวัดนะมันมีทั้งหมด4ระดับนะไอ้การวัดทั้งหมด4ระดับเนี่ยตั้งแต่มาตรานำบัญญัตินะมาตราเรียงอันดับ
นะมาตราอันตรภาคแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นมาตราอัตราส่วนทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกันกับแบบสอบถามนะทำไมอาจารย์ถึงต้องอธิบายไปก่อนนะจากบทที่3ลิงก์มาถึงบทที่ 4.2 เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสถิติถ้าเธอทราบว่าแบบสอบถามของเธออยู่ในมาตราไหนเธอก็จะเลือกสถิติในการไปเขียนในไฟล์งานของเธอได้สมบูรณ์ตอบอยู่แค่นี้ค่ะอ่ะอันนี้ตัดภาพมานะก็ถึงที่หน้านี้นะกันนี้ของวันนี้เนาะอาจารย์จะพูดถึงบทที่หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1 นะกับตัดภาพมาที่อาจารย์ค้างไว้ว่าเรื่องของประชากรเป้าหมายแล้วก็การสุ่มตัวอย่างตัดภาพมาทำไมถึงต้องบอกว่าให้ตัดภาพมาเนื่องจากว่าเวลาที่เธอจะไปเก็บงานวิจัยข้อมูลทุกอย่างเธอต้องทราบก่อนว่าเราจะไปเก็บจากใครนะไอ้ที่บอกว่าไปเก็บจากใครเนี่ยก็แสดงว่ามันเรียกว่าประชากรนะซึ่งประชากรเนี้ยจะต้องมีสถิติมาก่อนหน้าปีที่เราจะทำการศึกษาสมมติว่าเราจะทำการศึกษานะเรื่องของศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวนิสิตคนไหนจะซื้อไอเดียนี้ก็แล้วแต่เธอนะคะจดไว้เลยเนาะเขาจะทำการศึกษางานนะวิจัยเรื่องศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวนะณวัดป่าสุทาวาสนะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเขาจะศึกษาแบบนี้นะชื่อเรื่องของเขาทำการศึกษาเรื่องศักยภาพคราวนี้เราจะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยศักยภาพของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ระดับไอ้ตัววัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเวลาที่เราไปดูว่าศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบเธอก็ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะเรื่องของมาตรฐานนะคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะซึ่งไอ้ตัวมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะเขียนไว้เลยว่ามันมีทั้งหมดกี่ศักยภาพมีทั้งหมดกี่เรื่องแล้วเธอก็เอาสิ่งเหล่านั้นอะมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดคราวนี้เราจะไปสอบถามใครนะถ้านะเราจะทำงานวิจัยในเชิงปริมาณเราจำเป็นที่ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เยี่ยมเยือนใช่ไหมคราวนี้พอกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยแจ้งไว้แล้วว่าเฮ้ยเขาจะทำการศึกษาเรื่องศักยภาพในการรองรับนะนักท่องเที่ยวที่วัดป่าสุทาวาสผู้เยี่ยมเยือนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะที่จะต้องตอบคำถามก็จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวอะไรต้องระบุให้ชัดเจนเธอต้องเขียนไว้เลยนะนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอายุกี่ปีขึ้นไปโดยปกตินิสิตเวลาทำงานวิจัยเนี่ยนะตามการสำรวจสัมมโนประชากรของประเทศไทยนะคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยคือบุคคลที่มีการแยกแยะนะสังเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรในทางจิตวิทยาการศึกษาดังนั้นเนี่ยถ้านิสิตไปดูงานนะของมหาวิทยาลัยอื่นเวลาที่เธอไปดาวน์โหลดนะค้นคว้านะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่านะทำการศึกษาจากประชากรก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเห็นไหมก็จะเขียนแบบนี้เขาจะระบุชัดเจนเป๊ะเลยนะคะนี่คือการสโคปประชากรให้เห็นว่าฉันจะศึกษาแค่กลุ่มคนนี้คราวนี้สโคปลงไปอีกถ้าศึกษาเรื่องศักยภาพของการรองรับนวัดป่าสุทาวาสเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วนะแล้วต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วคราวนี้เราก็ต้องเทียบเคียงสถิติของปีก่อนสมมติว่าเราเนี่ยทำการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เราจะทำแบบสอบถามให้อาจารย์ตรวจแล้วก็จะลงไปเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์เธอก็ต้องไปตรวจสอบสถิตินักท่องเที่ยวนะของกรมการท่องเที่ยวหรือสถิตินักท่องเที่ยวของวัดป่าสุทาวาสในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ที่ผ่านมาหรือถ้าวัดไม่ได้เก็บก็เป็นปีกุมภาพันธ์2563ค่ะพูดง่ายๆแหละเธอจะไปเก็บเดือนไหนระหว่างเดือนไหนถึงเดือนไหนก็ระบุตรงๆแล้วก็ไปเอาสถิติของปีก่อนหรือปีที่เขาทำการเก็บข้อมูลแล้วใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เราทำการศึกษาไม่ใช่ไปเก็บแล้วก็มาบอกว่าโอเคจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาประชากรคือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบาดว่าอันนี้ผิดนะนิสิตเขามาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นล้านกว่าคนน่ะแต่เธอทำการศึกษาอยู่แค่วัดป่าสุทาวาส
จำนวนประชากรมันเยอะจนเกินไปถ้าเธอไปทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหรือว่าทำการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยหมายถึงอะไรอาจารย์พูดไปแล้วสัปดาห์ก่อนขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็คือตัวแทนของประชากรทั้งหมดเราไม่สามารถเก็บรวบรวมนะข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวณที่ตรงนั้นได้ทุกคนทุกขณะจิตและทุกเวลาเราก็เลยใช้สถิติเทียบเคียงของปีที่ผ่านมาแล้วก็เอามาทำการคำนวณว่าเราจะต้องไปเก็บจากตัวแทนของประชากรก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่มาท่องเที่ยวที่วัดป่าสุภาวาสเนี่ยนะจำนวนกี่คนเห็นไหมถ้าเธอไปเอาประชากรจากจังหวัดสกลนครทั้งหมดตายห่าเลยในสิทธิ์ล้านกว่าคนคำนวณยังไงก็ได้400นะซึ่งเธอเก็บข้อมูลอยู่แค่เดือนกุมภาพันธ์แมวตัวไหนจะมาท่องเที่ยวมาสักการะนะที่วัดป่าสุภาวาสเนี่ยเป็น400 500คนเนี่ยในเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยถ้าไม่ใช่มีทัวร์มีงานใหญ่ๆจริงๆอ่ะมันยากมากนะสินะแล้วเธอจะไปเก็บจากคนทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่มาเนี่ยนะเอาเต็มแม็กอ่ะ1วันเนี่ยอาจารย์ว่าเธอเก็บแค่30คนเนี่ย40คนเนี่ยฉันก็ว่าเก่งละเพราะการไปเก็บข้อมูลกับเขาแล้วถือแบบสอบถามไปถือไอ้ตัว QR code อ่ะที่เธอทำเป็นแบบ Google Form ไปเนี่ยยากมากในชีวิตจริงค่ะดังนั้นเอาความเป็นจริงนี่แหละนะถ้าเธอจะไปเก็บข้อมูลน่ะศึกษาจากเดือนนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะปี2565เธอก็ต้องไปเอาสถิติของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใดๆก็ตามนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวัดอย่างเดียวนะถ้าเขาไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะแล้วก็ต้องไปดูสถิติของคนที่มาท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะมาใช้บริการว่าเทียบเคียงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมีกี่คนแล้วก็เอามาทำการคำนวณ นะขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ่ะคราวนี้ตัดภาพมาคราวนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยจะต้องใช้กับข้อมูลนะที่เป็นในเชิงสถิติแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ข้อมูลในเชิงสถิติคือไม่ได้ใช้วิธีการในการคัดเลือกหรือว่าเก็บข้อมูลของคนในเชิงสถิติเราจะเลือกคำว่าสุ่มตัวอย่างไม่ได้เราใช้คำว่าการเลือกตัวอย่างนะมันมีข้อแตกต่างที่ตรงนี้ค่ะอ่ะตัดภาพเข้าไปนะคราวนี้การเลือกตัวอย่างนะสำหรับงานวิจัยเห็นไหมที่อาจารย์ใช้คำว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพราะอะไรเพราะว่าสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเธอเป็นวิทยาศาสตร์สังคมเราใช้คำว่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์และเราไม่ได้ทำการทดลองในห้องแล้วก็ไม่ได้ใช้การเลือกนะโดยวิธีการเนี่ยนะใช้การคำนวณแบบอนาล็อกการคำนวณอย่างง่ายเราไม่ได้ใช้แบบนั้นค่ะคำว่าการเลือกคือไม่ได้ใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีวิธีการมีเกณฑ์ในการเลือกเนาะอ่ะตัดภาพมาคราวนี้ขยายเนาะกลุ่มตัวอย่างคือใครกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มคนนะที่เราเนี่ยนะจะไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเขาโดยที่เราคำนวณแล้วว่ามันจะได้เท่านี้คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องเป็นกลุ่มคนเดียวกันกับประชากรที่เราระบุในการศึกษาในงานวิจัยแต่เราไปเก็บเท่ากันกับสถิติที่เขามาท่องเที่ยวในปีนั้นหรือว่าเดือนนั้นไม่ได้เราก็เลยเลือกคนที่น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีในการตอบคำถามในช่วงเวลานั้นค่ะเท่านี้เองเนาะไม่ได้นิยามอะไรมากไปเนาะอ่ะกรณีอาจารย์บอกไปแล้วการที่เราจะเลือกใช้ขนาดนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานวิจัยเนี่ยก็เหมือนกันกับคนติดโควิดนั่นแหละถ้าจำไม่ได้เธอคิดดูแค่นี้คนที่ติดโควิดอ่ะติดโควิดเป็น100ล้านคนเป็น200ล้านคนอาจารย์ถามว่าแพทย์ต้องเจาะเลือดคนทุกคนไหมมันทำไม่ได้นะเราเจาะเลือดในส่วนของคนที่เป็นโควิดจริงแต่เขาเป็นสัญชาติอะไรเป็นชาติพันธุ์อะไรเห็นไหมถ้าเราสามารถที่จะระบุนะแพทย์ที่ทำการศึกษาเนี่ยโอเคถ้าเขาเข้ามาในประเทศไทยยกตัวอย่างนะถ้าเขาเป็นคนที่สหรัฐอเมริกาแล้วขออนุญาตเจาะเลือดทำการศึกษาถ้าเขาเป็นคนไทยในประเทศไทยโอเคแล้วก็ทำการเจาะเลือดศึกษานะแล้วถ้าเขาเป็นคนแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยก็ทำการเจาะเลือดแล้วก็ศึกษานะเพราะว่าอะไรสัญชาติที่แตกต่างกันความแตกต่างนะในการรับ
ไวรัสนะก็มีค่าความแตกต่างกันเหมือนกันนะเขาเลยคิดแบบนี้ค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำงานในเชิงมนุษยศาสตร์ก็ใกล้ๆเคียงกันกับการทำงานในเชิงการแพทย์นักท่องเที่ยวมาเป็นล้านใครมันจะไปลงทุนเก็บนักท่องเที่ยวเป็นล้านวะมันเป็นไปไม่ได้เถอะนะมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยในจำนวน77เนี่ยนะจังหวัดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยถามว่าไอ้77ทั้งหลายจังหวัดเนี่ยในสากลโลกประเทศไทยเนี่ยนะเราเนี่ยต้องไปเก็บนะจังหวัดล้านคนไหมมันเป็นไปไม่ได้นะคะแม็กซ์สุดในการเก็บอ่ะก็จังหวัดละ400ก็พอแล้วค่ะในการคำนวณแต่เราจะไปเก็บยังไงมันถึงจะไม่เป็นการ error ก็คือไม่เป็นข้อมูลนะที่มันเชื่อถือไม่ได้มันมีวิธีการในการบริหารจัดการการเก็บข้อมูลอยู่นะคะอันนี้เวลาที่เราเก็บเนี่ยที่เราจะต้องคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเนี่ย1ประหยัดเวลาประหยัดเงินแล้วได้กลุ่มตัวอย่างนะที่มันตอบสนองไปยังกลุ่มประชากรใหญ่ผลจากคนที่ตอบคำถามณวันที่มาท่องเที่ยวในวัดป่าสุทาวาสในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565มันจะสะท้อนไปถึงคนที่เข้ามาท่องเที่ยว around the world ในช่วงเดียวกันนี้นะภาพมันจะตีย้อนกลับไปค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นของข้อมูลสูงเพราะว่าอะไรเพราะควบคุมนะปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะที่มันไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะในช่วงเวลาขนาดนั้นถ้าเขาร้อนปุ๊บโอเคเราไปเก็บนะใต้ต้นไม้ก่อนก็ได้นะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะถ้าในกรณีที่เขายังไม่สะดวกโอเคแล้วก็เปลี่ยนคนในการนะเก็บข้อมูลอย่าประหยัดเยียดค่ะเพราะว่าการตอบคำถามใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเขาไม่แฮปปี้นะเขาปฏิเสธการกรอกข้อมูลเนาะก็คือสิ้นสุดที่ตรงนั้นนะเราไม่มีสิทธิ์ในการประหยัดเยียดอะไรให้ใครเพราะมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนกลับมาของนักวิจัยเหมือนกันนะคราวนี้อาจารย์ตัดภาพมาให้ดูเวลาที่เราทำงานวิจัยเนี่ยเราต้องทราบคุณลักษณะของประชากรคุณลักษณะของประชากรคืออะไรก็คือประชากรคนนั้นเนี่ยในการศึกษาเป็นใครนะประชากรในการวิจัยนะในการศึกษาเรื่องนั้นนะเป็นใครแล้วจำนวนเท่าไหร่ตามการเทียบเคียงสถิติเดิมอันนี้อาจารย์อธิบายขยายความให้ดูซึ่งในทางคณิตศาสตร์เพียวนะในทางสถิติเขาเรียกคุณลักษณะของประชากรว่าค่าพารามิเตอร์อาจารย์คงไม่ได้พูดยาวถึงขนาดเป็นค่าพารามิเตอร์เนาะเพราะว่าอาจารย์จะใช้ภาษาธรรมดาสามัญนี่แหละนะจะพยายามไม่ใช้ภาษาสถิติจนเบ้อหวังนะเพราะว่าถ้าในกรณีที่อาจารย์ไปบรรยายให้กับนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกหรือปริญญาตรีสาขาสถิติโอเคอาจารย์ใช้คำว่านักศึกษานิสิตเข้าใจวิชาสถิติในเรื่องของงานวิจัยที่เป็นเรื่องของค่าพารามิเตอร์ไหมคะเขาก็จะ yes แต่ถ้าเป็นนิสิตสาขาต้องเที่ยวโรงแรมจะบอกว่าเออนิสิตทราบค่าพารามิเตอร์ไหม meeting thing นี่ความแตกต่างนะดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะไม่ค่อยใช้นะคำศัพท์ที่นี่ข้อเทอมที่เกี่ยวข้องกับสถิติมากมายแต่แปลจากสิ่งที่มันยากอ่ะให้เธอมาฟังแล้วก็เห็นภาพไปเลยว่าค่าพารามิเตอร์ก็คือประชากรสำหรับงานวิจัยที่เธอกำลังศึกษาซึ่งงานวิจัยแต่ละงานวิจัยประชากรไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทในการศึกษาไม่ใช่ไปลอกของเขามาแล้วก็เป็นประชากรกลุ่มเดียวกันไปขึ้นสอบเมดเอเลดอีกนะคราวนี้คุณลักษณะของประชากรเนี่ยมันมีอะไรบ้างพูดง่ายๆแหละนะเพศอายุอาชีพระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอันนี้ก็คือลักษณะของประชากรนะประชากรเนี่ยมีสถิติเท่าไหร่อันนี้ก็คือลักษณะของประชากรนะคราวนี้ตัวค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยนะที่เป็นค่ามิวค่าซิกมายกกำลัง2ที่พูดถึงเรื่องของค่าแปรปรวนประชากรเนี่ยนิสิตไม่ต้องไปสนใจนะคะอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันกับคนที่เขาเรียนสถิติเพียวนะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสายตรงถ้าเธอเนี่ยไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปจำเธอก็จำแค่โอเคคุณลักษณะของประชากรในงานวิจัยของเราก็คือกลุ่มคนกลุ่มนั้นคือใครที่เราจะไปทำการเก็บข้อมูลแล้วมีสถิติของคนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าคน